เล็กซี่ขยี้ดาราค่ะใกล้กัลยาค่ะเปิดรายการมาดิฉันตกใจมากเลยนะคะคิดว่าหน้าเราสองคนกับคุณก้อยขาเป็นลูกทุเรียนนะคะคนรักเราเยอะคนรักเราเยอะมากเราเอาทุเรียนมาขนาดนี้อย่าให้ใครเดินผ่านนะแต่เธอต้องห้ามเอาเนื้อนะใช่ถ้าคนรักเธอเนี่ยเขาบอกว่าต้องเปลือกทุเรียนเท่านั้นที่จะฟาดหน้าแต่วันนี้ค่ะผู้ชมขาดิฉันเนี่ยจะไม่เอาเปลือกทุเรียนฟาดหน้านางนะคะค่ะดิฉันจะเอาไม้นี่แหละค่ะฟาดนางดูรักดูรักกันนะดูรักกันนะคะซึ่งต้องบอกวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องทุเรียนร้อนๆในทั้งรายการทำไมล่ะเขาบอกว่ามีผู้ชำนาญการเรื่องการเคาะทุเรียนการฉีกทุเรียนรวมไปถึงการขายทุเรียนมาพูดคุยในรายการคือจะบอกว่าวันนี้เราได้แบบเจอคนที่ปอกทุเรียนฉันเคยเห็นแต่แบบเน็ตไอดอลที่แบบเป็นผู้หญิงมาฉีกทุเรียนเนาะเป็นผู้ชายถอดเสื้อมาฉีกทุเรียนแต่วันนี้ล่ะวันนี้เป็นเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลชื่อดังเป็นของดีจังหวัดปราจีนบุรีย้ำนะคะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเพราะว่าชายหนุ่มเอ้ยไม่ใช่แล้วล่ะเธอชายหนุ่มหรือเปล่าอ่ะดูดีๆดูดีๆก่อนดูดีๆก่อนเฮ้ยทำไมเขาหล่อมากเลยอ่ะเธอในรูปหล่อขนาดนี้เออของดีนะอันนี้คือเป็นฉิงเหรอใช่ค่ะเป็นสาวรอค่ะใช่โอ้โหเป็นสาวรอเป็นเน็ตไอดอลสาวหล่อชื่อดังนะคุณชมขาจากจังหวัดปราจีนบุรีของดีหรือว่าสินค้าโอท็อปจากปราจีนนี่แหละค่ะสาวๆไปนี่ขอบอกเลยว่าต้องไปลองค่ะเพราะเป็นของดีของจังหวัดนี้คือลองฉีกทุเรียนไม่ใช่ลองกินทุเรียนลองกินทุเรียนซึ่งต้องบอกว่าเน็ตไอดอลชื่อดังท่านนี้ค่ะคุณชมขาเออนะคะขายทุเรียนมีอาชีพเลยขายทุเรียนมาเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วนะคะเทคนิคการขายทุเรียนของเธอไม่ธรรมดาจนล่าสุดตอนนี้ออกรถคันใหม่ได้เรียบร้อยแล้วป้ายแดงเลยนะจ๊ะขายทุเรียนสักการ์ขายทุเรียนใช่แล้วค่ะจริงๆคือขายทุเรียนจนตั้งตัวได้ขายทุเรียนเก็บหอมรอมริบมาจนสามารถค่ะนำเงินเนี่ยออกรถรวมไปถึงค่ะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ด้วยใช่แล้วค่ะโหเรียกว่าโหถ้าแบบอยากได้แล้วเนี่ยคืออยากได้อะไรอยากได้เห็นตัวเป็นๆคิดว่าอยากได้ของเขานะคะไม่ใช่อยากได้เห็นตัวเป็นๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าสาวหล่อคนนี้ค่ะเธอมีชื่อค่ะย้อนแย้งกับตัวเองใช่น้องนุ่มเออน้องนุ่มแต่มาดไม่นุ่มเลยและอีกอย่างนึงได้แอบกระซิบมาว่าชื่อนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มด้วยนุ่มนิ่มด้วยโอ้โหไม่รู้ว่าทุเรียนกับนุ่มนิ่มอะไรจะอร่อยกว่ากันนะโอ๊ยดิฉันว่าพิธีกรข้างดิฉันเนี่ยดูคันมากเลยนะคะของขาดหลายวันนะคะไม่ใช่ของขาดค่ะแต่เราแบบเฮ้ยเห็นแบบสาวหล่อเราก็รู้สึกว่าหล่อกว่าผู้ชายอะเนาะหล่อกว่าผู้ชายหรือว่าอยากได้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนั่นไงเห็นบอกว่าหัวใจเพิ่งหมองช้ำมาก็เลยอยากจะได้คนดามใจเออเธออย่าพูดคำนี้กับฉันฉันชอบทุเรียนฉันไม่ชอบพ่อขาทุเรียนจำพลูทุเรียนได้มาว่าพลูทุเรียนมันเป็นลักษณะยังไงต้องให้เขาสอนแล้วล่ะเธอฉันไม่ค่อยรู้เรื่องพวกเนี้ยฉีกทุเรียนนะถ้าเจอทุเรียนอ่ะถามหน่อยคุณก้อยขาวิธีการกินทุเรียนก้อยกินยังไงคะเออต้องเลือกนะเลือกเลือกที่พลูใหญ่ๆเลือกดีๆทิ้งเอาไม่ดีไว้เอาไม่ดีไว้เนี่ยทุเรียนเนี่ยเขามีการเคาะดูอ่ะว่าทุเรียนอันไหนสุกแล้วอันไหนไม่สุกเธอดูเป็นไหมไม่เป็นฉันก็ไม่เป็นเอาจริงไม่เป็นดิฉันเคาะเนี่ยเคาะไปเถอะเคาะยังไงอันไหนสุกอันไหนไม่สุกกับการเคาะเนี่ยเหรอสามารถทำให้รู้ได้เลยเหรอว่าทุเรียนสุกไม่สุกแล้วเราจะดูได้ยังไงอ่ะเราเสียงเคาะแป๊กแป๊กแป๊กเนี่ยคือทุกลูกมันเท่ากันหมดอะถ้าเป็นก้อยอะนี่ไงเออดิฉันก็เขาบอกว่าหลวม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 เคยโดนมาเยอะถ้าหลวมทุเรียนเธอทุเรียนอ๋อทุเรียนทุเรียนเธอนี่เนี่ยฟังเสียงนะกันลูกนี้ใช่ไหมถ้าบอกว่าลูกนี้อันนี้คือดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้เขามาเฉลยกันดีกว่านะคะซึ่งต้องบอกว่ากฎกติกาของเราเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะส่งคำถามส่งเรื่องราวมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราน้องนุ่มหรือว่าน้องนุ่มนิ่มของเราได้สดๆตอนนี้เลยนะคะ
รวมไปถึงค่ะหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ตอนนี้คนชมกว่าแสนคนแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เนาะใช่ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะรวมไปถึงค่ะจันลูกกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram YouTube Search ไปได้เช่นกันคำเดียวกันเลยค่ะที่ Channel 8 Thailand และอีกหนึ่งช่องทางค่ะบนโทรศัพท์มือถือเป็นแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยที่ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ดาวน์โหลดมาอยู่หน้าจอมือถือเราดูง่ายๆดูง่ายๆใช่ค่ะ24ชั่วโมงนะคะรับชมเราได้ตลอดเวลาง่ายเหมือนปอกทุเรียนเข้าปากต้องเปลี่ยนใหม่แล้วปอกกล้วยเข้าปากมันเฉยไปอยากเจอแล้วอยากเจอแล้วอ่ะอยากเจอพ่อค้าทุเรียนแซ่บแล้วอ่ะคือดิฉันรู้สึกว่าวันนี้ดิฉันไม่ต้องมาจัดรายการก็ได้ดิฉันรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินเมื่อเกินวันนี้ฉันเปิดรายการได้ฉันบอกเลยอ่ะงั้นเชิญแขกรับเชิญแต่ขอเชิญแบบไม่ธรรมดาได้ไหมคะขอเชิญแบบท่าฉีกทุเรียนเพื่อต้อนรับแขกรับเชิญได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ต้องฉีกยังไงอ่ะแป๊บนึงจะต้องฉีกยังไงคุณผู้ชมขาเหมือนพื้นสตูน้ำมันเริ่มเจิ่งนองแล้วทำไมหรอมันน้ำเดินมาหรอคะไม่ใช่ค่ะฉันแอบยิ้มเฉยๆแอบยิ้มเฉยๆเอางี้ดีกว่าค่ะหลายๆคนก็เชื่อว่าน้ำเดินอยู่กับบ้านแล้วหลายๆคนอยากจะเจอแขกรับเชิญของเราแล้วขอต้อนรับเลยดีกว่านะเน็ตไอดอลสาวหล่อชื่อดังผู้ขายทุเรียนค่ะน้องนุ่มสุชาดาสีกองค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้องย่อเลยนะนี่ต้องย่อขนาดนี้เลยนะปกติไม่เคยไว้แขกรับเชิญขนาดนี้นะหล่อแบบนี้เลยเหรอคุณผู้ชมน้องนุ่มเรียนเชิญค่ะหล่อแบบนี้เลยเหรอคือต้องบอกแบบนี้ค่ะเวลาที่แขกรับเชิญมาเนี่ยเขาจะให้เข้าไปดูประวัติโปรดิวเซอร์เราจะให้เข้าไปดูประวัติให้เข้าไปดูรูปซึ่งรูปน้องนุ่มเนี่ยไม่เหมือนในรูปอ่ะทำไมอ่ะไม่ตรงปกไม่ตรงปกรูปเนี่ยโอ๊ยฉันรู้สึกว่าเฉยๆตจวแต่พอเจอตัวจริงหล่ออ่ะเดี๋ยวก่อนจังเลยอ่ะอันนี้เขินหรือว่ายังไงคะเขินเขินพี่กรผู้ชายหรือเขินพี่กรผู้หญิงคะคนไหนบอกสิเขินคนไหนคะบอกแล้วเขาบอกว่ามันเคมีมันเข้ากันจริงๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับน้องนุ่มเนี่ยแบบเจาะลึกเลย FC แฟนคลับส่งคำถามส่งข้อความมาได้เลยเพราะว่าพิธีกร2คนกล้าถามน้องนุ่มแน่นอนและคิดว่าน้องนุ่มจะต้องตอบทุกเรื่องอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเรามีคำถามเรามีคำตอบให้แน่นอนในวันนี้ถามกันเลยอยากรู้เหลือเกินว่าทุเรียนเนี่ยเราดูกันยังไงคะว่าอันไหนสุกอันไหนไม่สุกอันไหนพร้อมกินอันไหนกินได้ฟังจากเสียงค่ะไม้เนี่ยเหรอคะไม้เขาเรียกไม้อะไรคะน้องไม้กายสิทธิ์ค่ะไม้กายสิทธิ์ค่ะไม้ขลวงนะคะไปแล้วเขาฟังไงเขาต้องขอคะใช่ค่ะเขาถ้าไม่ชอบพิธีกรข้างๆนี่เอาไปไกลๆได้นะคะอย่ามาขอคุณพี่นะคะขอได้นะคะถ้ามันเป็นทุเรียนที่กำลังดิบอยู่เสียงมันจะแน่นแต่ถ้ามันอยู่แน่นใช่แต่ถ้ามันเริ่มสุกแล้วมันจะดังหลวมๆคือทุเรียนมันจะหดตัวดังหลวมๆดังหลวมๆดังหลวมๆตามมาเคาะดิฉันน่าจะดังหลวมๆอ๋อก็ฟังดูแบบนี้เลยนะคะอัดถามกันแบบนี้หลายๆคนเนี่ยเคยเจอแฉมาแล้วว่าขายทุเรียนแล้วจริงๆไม่ได้ขายจริงเป็นแค่เน็ตไอดอลก็มาสร้างกระแสน้องนุ่มเป็นพ่อค้าขายทุเรียนจริงหรือเปล่าจริงค่ะขายจริงขายจริงขายมาระยะเวลากี่ปีแล้วคะ3ปีได้ค่ะโอ้โหแสดงว่าเราก็ค่ำวอดรู้เรื่องของการขายทุเรียนเป็นอย่างดีค่ะก็พอรู้ค่ะโอ้โหนี่เห็นล้มเขาเรียกว่าล้มมั้ยคะแบบนี้ล้มทุเรียนถูกมั้ยคะค่ะคือเก็บไว้เก็บทุเรียนที่บ้านมีทุเรียนเป็นสวนของลุงค่ะโอ้เขาปลูกทุเรียนเป็นธุรกิจเลยอย่างนี้ใช่มั้ยคะและก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยน้องนุ่มก็คือเอาทุเรียนมาขายชอบจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนหรือเปล่ากินบ้างค่ะแต่ไม่ถึงกับขนาดนั้นคือเป็นคนชอบกินอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบเยอะมากใช่ค่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคนขายทุเรียนบอกชอบกินทุเรียนก็ไม่ต้องขายไปแล้วคนนั่งกินมันต้องวันไม่บางคนอาจจะชอบจากการที่เราชอบมาก่อนชอบกินแล้วก็ไปขายอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาใกล้ชิดนะชมขามาสนิทสนมกับน้องนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมาพูดคุยแบบเจาะลึกความเป็นตัวตนของน้องนุ่มนะคะถามเลยชื่อนุ่มหรือชื่อนุ่มนิ่มคะค่ะชื่อนุ่มค่ะน้องนุ่มนิ่มจะเป็นพี่สาวอ๋อพี่สาวชื่อนิ่มเห็นไหมแต่คนเรียกนุ่มนิ่มคนเรียกนุ่มนิ่มใช่ค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าคนไหนพี่สาวคนไหนน้องเรียกพร้อมเรียกเหมารวมเรียกเหมารวมมัดรวมเรียกนุ่มนิ่มเลยก็คือน้องนุ่มจริงๆชื่อน้องนุ่มนะคะชื่อจริงเนี่ย
ยิ่งหญิงนะคะสุชาดาชื่อนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยไม่ได้เปลี่ยนก็ใช้ชื่อนี้เลยสุชาดาสีกองเลยเนี่ยนะคะค่ะและต้องถามแบบนี้เป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยกำเนิดโดยกำเนิดเกิดที่ปราจีนโตที่ปราจีนเลยใช้ชีวิตการมีชีวิตที่ปราจีนเลยปราจีนค่ะชีวิตตอนเด็กๆยากลำบากไหมจะต้องขายทุเรียนแต่เด็กหรือว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรไหมคะตอนเด็กเพิ่งเริ่มมาขายทุเรียนค่ะก่อนหน้านี้เป็นสาวโรงงานโรงงานอะไรอ่ะทำอะไรมาก่อนจริงค่ะอยู่โรงงานมา5ปีโอ้คือต้องถามแบบนี้เกิดในครอบครัวฐานะยังไงคะก็ไม่ค่อยมั่งมีเท่าไหร่ค่ะก็พ่อทำงานแม่ทำงานก็เลยพี่สาวทำงานใช่ก็เลยต้องหาเงินส่งเสียตัวเองใช่ส่งเสียตัวเองนี่คือจำเป็นที่จะต้องออกไปหางานใช่ค่ะก่อนที่ทำงานโรงงานมีทำหารายได้พิเศษอะไรยังไงบ้างไหมคะก็มีค่ะถ้าเป็นพาร์ทไทม์ก็ไปสมัครเซเว่นสมัครเซเว่นเป็นพนักงานขายที่เซเว่นใช่ค่ะเงินรายวันเนี่ยวันได้วันละกี่บาทจำได้ไหมตอนวันละ138บาทเหนื่อยไหมอ่ะยืนกี่ชั่วโมงเธอมากค่ะยืนกี่ชั่วโมงทำงานแบบค่ะกี่ชั่วโมงคะเซเว่นก็จะมีล่วงเวลาไปอีก3ชั่วโมงค่ะเพื่อเติมของจริงๆแล้วก็คือเข้างานกี่โมงเลิกงานกี่โมงนุ่มเข้าบ่ายสองค่ะพาร์ทไทม์เลิกห้าทุ่มโอ้บ่ายสองเลิกห้าทุ่มยืนกันขาแข็งกันเลยทีเดียวคืออันนั้นคือรายได้พิเศษที่เราทำทุกวันใช่แล้วก็ต้องถามแบบนี้ค่ะทำมาเป็นระยะเวลานานไหมกับพนักงานเซเว่นพนักงานเซเว่นทำได้ประมาณครึ่งปีค่ะครึ่งปีแล้วก็เข้ามาสมัครโรงงานพออายุถึงแล้วค่ะตอนนั้นก็คือยังเด็กอยู่อายุ10กว่าขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ27ค่ะช่วงที่พาร์ทไทม์เซเว่นน่าจะ17คือก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะคือทำมาหลายอย่างพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นสาวโรงงานพนักงานเซเว่นแล้วทำไมถึงอยู่ๆเนาะค่ะขอนิดนึงขอแทรกนิดนึงสาวโรงงานทำไมถึงไปสมัครสาวโรงงานทั้งๆที่อาชีพอื่นหรืองานด้านอื่นก็มีทำไมถึงเลือกสาวโรงงานเพราะอะไรคะมันมีให้เลือกไม่เยอ ะในความรู้สึกนุ่มก็บ้านมันมีนิคมอุตสาหกรรมเยอะค่ะค่ะก็เลยเลือกที่จะสมัครไว้หลายๆที่คือที่ไหนเรียกก่อนก็คือไปที่นั่นอ๋อไปที่นั่นเรื่องโรงงานเกี่ยวกับอะไรคะผลิตอะไรผลิตอะไรรถยนต์ผลิตอะไรรถยนต์เพราะปาจีนเขาจะมีพวกโรงงานเยอะมีโรงงานเยอะก็ผลิตอะไรรถยนต์แต่เราไม่มีความรู้เรื่องของการทำโรงงานเลยเขามีการเทรนมีการสอนเหรอคะมีค่ะมีการสอนมีการเทรนเราทำแผนกตรงไหนฝ่ายผลิตทั่วไปค่ะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งวันที่เข้าไปแบบอยู่ในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็คค่ะตรวจเช็คสวิตช์ไฟค่ะไฟที่ปัดน้ำฝนไฟเลี้ยวก็คือทำทุกอย่างที่ทำได้ที่ทำได้ใช่แต่คือโรงงานเกี่ยวกับอะไรรถยนต์เนี่ยมันต้องเป็นผู้ชายดิพนักงานก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคะเป็นผู้หญิงค่ะส่วนมากมันเป็นอะไรชิ้นเล็กๆสวิตช์พวกเนี้ยค่ะอ๋อนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเรื่องของชีวิตสาวโรงงานจนพลิกผันมาเป็นคนขายทุเรียนได้อย่างไรตอนนี้แฟนคลับและ FC ของน้องนุ่มมาเยอะมากๆเลยนะคะพี่นุ่มรักจังเลยรักเฮียค่ะน่ารักมากๆหล่อมากๆหล่อจริงๆค่ะห่อกลับห่อไหมเจ๊เสื้อเหลืองนะคะได้ค่ะเหมาเลยค่ะน่ารักมากๆขอกลับบ้านนะจ๊ะวันนี้บอกเลยซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะรายการของเราเป็นรายการสดและยินดีนะคะที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมสดๆแบบอินเตอร์แอคทีฟนั่นเองค่ะหิวทุเรียนเลยค่ะหล่อมากๆเลยครับอ่ะชีวิตสาวโรงงานตลอดระยะเวลา5ปีปัญหาและอุปสรรคในโรงงานหรือการทำมีอะไรบ้างคะคืออุปสรรคปัญหาก็คือมันต้องตื่นเช้าค่ะกลับบ้านดึกทำงานเป็นกะไหมคะไม่ค่ะนุ่มไม่ได้เข้ากะแต่ก็จะมีโอทีตลอดค่ะพระธงพระอาทิตย์ไม่ค่อยได้เห็นค่ะคือทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์มีวันหยุดจันทร์ถึงศุกร์บางเสาร์หยุดค่ะอ๋อแต่เขาบอกว่าการทำงานโรงงานเนี่ยค่ะไม่ได้ออกไปเที่ยวก็ใช้ชีวิตแบบเก็บเงินอย่างเดียวเก็บหอมรอมริดส่วนใหญ่คนจะรวยเพราะการทำงานโรงงานจริงไหมคะมันก็อยู่ที่คนนะคะรู้จักเก็บแต่เรื่องไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวจริงๆค่ะค่ะค่ะ
โอทีเยอะมันเหนื่อยค่ะโอทีมันเยอะเยอะจริงๆแล้วหัวหน้าก็แบบเซฟตี้มากตามจิบตลอดโอ้แล้วตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยมันก็โอเคนี่การทำงานโรงงานก็ดูมีความสุขดีแล้วตัดสินใจยังไงคะทำไมถึงต้องออกจากการเป็นสาวโรงงานในส่วนตัวนุ่มคิดว่ามันจำเจค่ะมันไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งนุ่มอายุแค่นี้เองนุ่มอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆแบบในทุกๆด้านมันวนลูปเหมือนตอนเช้าตื่นมาก็ไปทำงานเสร็จกลับบ้านกลับบ้านเหนื่อยเสาร์อาทิตย์ก็นอนบ้างออกไปกินข้าวบ้างแล้วอีกวันนึงก็ตื่นมาทำงานมันเป็นรูนทีมแบบนี้ค่ะ5ปีก็ตลอดระยะเวลาแบบนี้แล้วการตัดสินใจล่ะจุดเปลี่ยนแปลงที่ตัดสินใจว่าเอ้ยออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆแล้วกันตัดสินใจยังไงคะก็ออกมาเลยออกเลยใช่นุ่มเดินนุ่มเข้าไปทำงานแล้วเดินบอกหัวหน้าพี่นุ่มไม่ไหวแล้วเฮ้ยนุ่มขอออกนะแล้วตอนนั้นได้คิดก่อนนี้เลยว่าแบบจะทำอะไรต่อยังไงต่ออะไรเงี้ยหัวหน้าเรียกเข้าไปคุยค่ะแล้วถามว่านุ่มจะไปทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วรถต้องผ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหัวหน้าเขาก็เป็นห่วงนุ่มบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวนุ่มไปรับทุเรียนจากลุงมาขายนุ่มก็บอกหัวหน้าเขาไปอย่างนี้นุ่มโอเคนะก็หัวหน้าเขาถ้านุ่มโอเคพี่ก็โอเคคุณลุงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากขายทุเรียนใช่ค่ะแต่มันเป็นการตัดสินใจเหมือนยืนอยู่หน้าเหวเลยถ้าสมมติว่าการขายทุเรียนหรือคุณลุงเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องขายหรอกหรือขายไม่ได้หรอกตกเหวเลยนะใช่นุ่มคิดว่านุ่มทำได้ในความรู้สึกนุ่มนุ่มก็คิดว่าทำได้แน่นอนคือคิดว่ายังไงถ้าออกจากโรงงานปุ๊บฉันขายทุเรียนของลุงแน่นอนใช่อาชีพอื่นล่ะไม่คิดขายอื่นหรอขายครีมขายอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กระแสทอมโฮสต์มาด้วยไม่ไปคิดว่าจะไปทำทอมโฮสต์หรอหรือแบบไปทำธุรกิจอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะทอมโฮสต์ก็มันในความรู้สึกเป็นคนที่อายค่ะพี่ก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปเอนเตอร์เทนลูกคงลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วนะก็แฟนก็นะไม่น่าจะอนุญาตโอ้ยโอ้ยหลุดแล้วแบบนี้เดี๋ยวโอ้ยขาโอ้ยเทปนี้ของกัลยาไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปค่ะไม่แน่วันนี้ก็อาจจะเลือกกันก็ได้นะจ๊ะอ่ะ FC มาหน่อยแสดงตัวหน่อยใครชื่นชอบหรือใครเป็น FC ของน้องนุ่มนะคะหล่อมากเลยไอ้น้องหน้าบุกสวนไปหาจังเลยค่ะพี่นุ่มมีแฟนยังอะคะตอบไปแล้วค่ะเมื่อกี้เคลียร์ชัดเลยค่ะมีเซ็นต์ประกาศให้ค่ะทุกคนถ่ายรับตัวแฟนคลับจากสปป.ลาวค่ะพี่นุ่มรักจังเลยหลงรักเลยพี่นุ่ม FC หล่อและเก่งมากๆครับรักเฮียนุ่มจังเลยเจ๊เสื้อเหลืองอย่านอกใจผมนะหล่อมากๆรักเฮียที่สุด FC น้องนุ่มค่ะอันนี้มีแฟนแล้วอันนี้จบเลยมีแฟนแล้วเธอแก้เพื่อนก็ได้เขาอาจจะแบบว่ามีแฟนเนี่ยเขากัดกันตัวเองหรือเปล่าเออกลัวสาวๆใน Facebook ทักมาจีบโบกมืออะไรอย่างงี้จะถามต่อให้นะคะต้องถามแบบนี้การที่ยืนอยู่ปากเหวแล้วว่าออกมาขายทุเรียนกับการตัดสายสะดือของตัวเองทิ้งว่าไม่แล้วทำงานโรงงานเลือกตัดสินใจว่ามาขายทุเรียนคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวว่าอย่างไรบ้างคุณแม่เป็นคนที่ใจดีมากค่ะคุณแม่รับฟังทุกอย่างค่ะมีอะไรคุยกันตลอดค่ะถ้าหนูไม่ไหวหนูก็ออกมาค่ะพ่อแม่บอกแบบนี้แม่บอกนี้เลยนะคะคุณแม่น่ารักมากน่ารักมากน่ารักแบบนี้เข้าใจทุกเรื่องเข้าใจทุกเรื่องแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีร้านเราไม่มีหน้าร้านเราไม่มีพื้นที่ในการขายการขายทุเรียนมันต้องมีขายจากรถขายหน้าร้านทุเรียนมันคงแบกกระเตงกระเตงเดินไปขายตามบ้านไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะไปขายแล้วต้องมีการวางแผนก่อนด้วยนุ่มวางแผนยังไงคะกับการขายทุเรียนของเราเนี่ยซึ่งนุ่มไม่มีรถกระบะที่บ้านมีแต่รถยนต์ก็อาศัยรถลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งเป็นลูกสาวของลุงก็เลยแบบพี่ก็เลยแบบทำด้วยกันไหมค่ะก็พี่คือเราไปชวนเขาหรือเขามาชวนเราชวนพี่อ๋อเราไปชวนพี่ค่ะชวนลูกพี่ลูกน้องใช่ค่ะแล้วพี่ก็ตกลงโอเคก็เลยตัดสินใจไปกันไปที่แผงไปที่แผงตอนนั้นไปที่แผงตรงบริเวณไหนคะของระยองค่ ะตำบลสองสลึงค่ะคุณอยู่ปราจีนแต่คุณไปบุกที่ระยองแล้วระยองเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่าเขาถิ่นทุเรียนคุณไปบุกเขาแบบนี้เลยเหรอก
ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าไปแผงลุงไปสวนลุงสวนลุงอยู่ที่ระยองไปสวนลุงแต่มีรถคันหนึ่งไปกับลูกพี่ลูกน้องขับไปขับไปขับแล้วยังไงต่อคะก็พอไปถึงก็ลุงก็ถามว่าเอาจริงเหรอค่ะไหวไหมเนี่ยอะไรแล้วลุงหนูออกจากโรงงานมาลุงมาพูดอย่างเงี้ยกำลังจะส่งเหวและกำลังจะส่งเหวและอีกนิดนึงลุงมาพูดเหมือนแบบลุงสร้างความไม่ไ มั่นใจแต่บางคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่เล็กอย่าลืมว่าเขาก็ต้องเหตุก่อนเนาะว่าไหวไหมทำได้ไหมพร้อมไหมหรือคุณจะแบบมาแค่เล่นๆขายแค่แบบ2-3 วันหายไปอะไรอย่างเงี้ยความเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะแบบคิดถึงขนาดนั้นก็ได้หลังจากนั้นลุงถามว่าไหวไหมลุงตอบว่าไหวสิลุงมาขนาดนี้แล้วหรือไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวอ่ะไหวแล้วยังไงต่อลุงว่ายังไงต่อลุงบอกว่าลองสัก100 กว่าโลไหมร้อยกว่าโลกับทุเรียนถือว่าเยอะไหมคะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะปีเป็นกี่ลูกประมาณร้อยกว่าโลนี่สักประมาณ40 ลูกได้อ๋อลูกนึงก็ประมาณ2 โลครึ่ง2 โล 3 โลไม่ได้แบบอ๋อก็ประมาณความคิดเราคือถ้า100กว่าโลนี่มันต้องเยอะมากใช่มันแล้วแต่ขนาดไซส์ค่ะอ๋อค่ะด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานเลยเคาะทุเรียนก่อไม่เป็นดูทุเรียนก่อไม่เป็นอันไหนสุกอันไหนหักแค่ชอบกินเออแค่ชอบกินแล้วยังไงคะ100กว่าโลลุงบอกว่าอ่ะทุเรียนไป100กว่าโลอย่างเงี้ยหรอวันแรกที่ลุงให้มาอ่ะแล้วเงินทุนที่ต้องไปซื้อลุงอ่ะคะก็จะเป็นพี่สาวสำรองคนละครึ่งอ๋อก็เงินที่เก็บหอมรอมริบแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็จ่ายให้ลุงไปเท่ากับได้ทุเรียนมา100โลใส่หลังรถแล้วจากระยองไปไงต่อคะกลับมาปาจีนค่ะก็โทรถามลุงว่าเอาลุงแล้วมันสุกยังไงนั่นไงนั่นไงคือทำงานโรงงานมา5ปีเนี่ยไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแม้แต่ทุเรียนในเปลือกเนี่ยยังไม่เห็นเลยเราจะรู้ได้ยังไงเป็นเราก็ไม่รู้เลยเอาจริงๆว่ามันจะสุกแบบไหนสุกยังไงตัดสินใจลุงหนูไม่รู้มันสุกยังไงลุงบอกว่าไงคะลุงบอกอีก2วันก็สุกแล้วอ้าวแล้วดูยังไงวะมีอ้าวแล้วดูยังไงวะด้วยอ่ะมีอ้าวแล้วอีกคนนึงเขาว่าไงอ่ะพี่สาวว่าพี่สาวก็ไม่ค่อยเก่งค่ะจะเป็นนุ่มที่ดำเนินเรื่องหมดเลยพี่บอกนุ่มขายไปนะเดี๋ยวพี่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เอื้อเฟื้อรถกับเอื้อเฟื้อสถานที่ดูห่างๆอย่างห่วงใช่ไหมเออดูห่างๆอย่างห่วงโจทย์ยากแล้วนะดูก็ไม่เป็นสุกก็อีก2วันแล้วพอมันสุกปุ๊บดูยังไงวะเน่าหรือเปล่าสุกหรือเปล่าทำยังไงอ่ะเรามีเวลาอีกแค่2วันแล้วทุเรียนจะต้องขายแล้วเนี่ยถ้าไม่ขายเนี่ย100กว่าโลก็ทิ้งเงินค่ะทำยังไงคะก็เชื่อลุงไปก่อนไงที่บอก2วันอ่ะนับกำหนด2วันปุ๊บนุ่มปอกเลยปอกแล้วที่ได้ผลที่ได้ออกมาล่ะก็โอเคกับเป็นที่ลุงพูด2,000จริงๆ2วันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลูกไหนมันสุกไม่สุกไงก็2วันคือ2วันก็ขายหมด100โลอ่ะแล้วพี่ก็เอาไม้กายสิทธิ์มาให้อ๋อมีคนมอบมงใช่แล้วไม้กายสิทธิ์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้นี่คะว่าเพาะยังไงทำยังไงให้มันประมาณ 70% จากไม้แต่เราต้องดูเนื้อข้างในประกอบด้วยจากทำงานโรงงานไม่เคยเห็นไม้กายสิทธิ์เคยเห็นแต่อะไหล่รถยนต์แล้วเขาก็ส่งมอบไม้นี้ให้ใช่หนูงงมาว่ามันคือไม้อะไรก็รู้อ่ะว่าต้องขอค่ะแต่ไม่รู้ว่าเสียงยังไงมันสุกวะเสียงยังไงมันดิบอยู่อ่ว่าหลายคนคงอยากรู้แล้วล่ะว่าร้านอยู่ตรงไหนคะขายประจำที่โรงพยาบาลกบิลค่ะเปิดท้ายค่ะท้ายกระบะอ๋อโรงพยาบาลกบิลนี่คือร้านประจำก็คือใส่รถแบบนี้แล้วก็ไปขายที่หน้าโรงพยาบาลกบิลหรือข้างโรงพยาบาลกบิลเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขามีไม้กายสิทธิ์มาแล้วใช่แต่ต้องถามว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแบบคนมีอายุสาวๆหรือแบบยังไงคะทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแม้แต่กระทั่งคุณหมอญาติคนไข้มาหมดเลยค่ะคือทุกคนชอบกินหมดใช่อันนี้ก็เรื่องจริงนะคะใครก็ชอบกินทุเรียนเพราะว่าเขาเรียกว่าราชาของผลไม้ที่อร่อยอร่อยรสหวานทานง่ายนะคะเริ่มตื่นเต้นแล้วแหละเพราะอะไรอีก2วันจะต้องขายแล้วได้ไม้กายสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วเคาะก็ยังเคาะไม่เป็น 70% ลุงบอกว่าก็มันก็น่าจะสุกแล้วแหละเพราะมันจะได้แล้วมันจะได้แล้วลุงบอกมาเลยโทรมาเลยแต่วิธีการเคาะอย่างที่เปิดรายการน้องนุ่มสอนไปแล้วว่าเคาะแล้วฟังเสียงหลวมไม่หลวม
อย่างนี้ถูกไหมคะใช้คำพูดอย่างนี้ถูกไหมใช่ไหมรวมไม่รวมหรือว่าแน่นไม่แน่นใช้คำพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวเราจะมาให้น้องนุ่มเนี่ยขอให้ดูต่อแต่ขออีกนิดเดียวอยากจะรู้จังหลังจากนั้นเนี่ยทุเรียนร้อยกว่าโลใส่หลังรถมาเลยไปตั้งขายที่โรงพยาบาลเลยจุดแรกเลยอะค่ะคือทำไมถึงไปขายตรงนั้นเพราะอะไรพิกัดนั้นพี่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะเขาเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ที่นั่นอ๋อเป็นเขาเลยประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่ได้แล้วคนรู้จักเขาเยอะค่ะก็เลยไม่ต้องไปเช่าที่ตามตลาดนัดไม่ต้องไปเช่าที่ตรงไหนก็เลยอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลตรงกบิลบุรีเราเลือกทำเลเองหรือเปล่าคือจริงๆแล้วคือไปแบบขับรถดูในแบบกบิลหรือแบบปาจีนหรือยังหรือเจาะจงเลยว่าฉันจะเอาที่นี่ไม่ได้เลือกเลยค่ะคือพี่เจาะจงมาเป็นที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เลยลองจอดดูถ้ามันไม่โอเคนุ่มก็จะไปที่หน้าโรงงานเก่าค่ะคือได้เวทแล้วว่าที่นี่มันดีแล้วมันเหมาะสำหรับฉันเลยหลังจากนั้นก็ปักหลักแล้วว่าขายกันหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรีใช่ค่ะวันแรกตุ้มตุ้มต่อมต่อมไหมคะกับการที่เป็นสาวโรงงานแล้วมาเป็นแม่ค้าเก่งมากเลยค่ะพี่กลัวมีดก็กลัวกลัวหนามทุเรียนก็กลัวมีดไม่เคยจับถูกไหมหนามทุเรียนไม่เคยโดนมันแล้วทำยังไงอ่ะจะต้องขายแล้วเนี่ยลูกค้าก็ไม่รู้จะรอแล้วล่ะหมาอย่างก็ไม่รู้จะโลกมองหมาอย่างแต่ไอ้ทุเรียนเนี่ยมันก็จะสุกมันก็จะเน่าแล้วทำยังไงยังไงต่อคะมันเป็นแรงมันใช่ค่ะมาจากแม่แบบเอาวะสักตั้งแรงบันดาลใจจากแม่พูดยังไงแม่บอกไงคะไม่ต้องพูดค่ะแค่เห็นหน้าก็แบบคือแม่ไปด้วยความหวังไว้ให้เราว่าวันนี้ที่เราออกไปเราจะต้องขายให้หมดแน่นอนภายในแบบร้อยโลเขาความหวังไว้ที่เราใช่คือแบบต้องทำให้เขาเห็นอะว่าเออลูกแม่ทำได้แล้วความกดดันล่ะมันต้องกดดันแน่เออมันต้องกดดันแน่แค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้เองสู้ไหมวันนั้นรู้สึกว่าเราสู้ไหมสู้มากใจเราสู้มากค่ะแบบสู้มากคือแสดงว่าคุณแม่เนี่ยคือแรงบันดาลใจคุณแม่คือทำให้เราเนี่ยมีแรงมีพลังในการขับเคลื่อนคุณแม่เขาพูดคำไหนทำให้รู้สึกว่าลุกขึ้นสู้แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรายืนหยัดได้เขาบอกว่าลูกเขาทำได้ทุกอย่างคุณแม่ให้ความเชื่อมั่นในตัวน้องนุ่มน้องนุ่มบอกอะไรกับคุณแม่ณวันนั้นบอกก็หนูลูกแม่ไงแม่ทำได้แบบไหนนุ่มก็ทำได้แบบนั้นคือใจเราอยากให้แม่รู้สึกในสิ่งที่เราทำมาเพราะย้อนกลับไปอย่างที่บอกว่าคุณแม่คอยเป็นแบบแรงผลักดันตลอดไม่เคยว่าไม่เคยบ่นว่าเราจะทำอะไรวันนี้ก็รู้สึกว่ามองคุณแม่ว่ากำลังใจเราอยู่ข้างๆและไอ้ร้อยโลที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องวันนี้ต้องขายให้หมดแน่นอนใช่ไหมค่ะคือเวลาพูดถึงแม่เนี่ยน้องนุ่มจะเป็นคนหนึ่งที่เซนซิทีฟเรื่องของคุณแม่พูดแล้วน้ำตามาเลยคือแสดงว่าความผูกพันกับคุณแม่เราผูกพันกันมากถ้าคุณแม่คิดว่าคุณแม่ดูรายการอยู่ใช่ค่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างในวันนั้นจนถึงวันนี้ที่นุ่มมีวันนี้ได้ที่เราแบบวันนี้เรามีรถแล้วนะเรามีรถกระบะเป็นของตัวเองจากเคยยืมคนอื่นอ่ะก็ไม่มีอะไรจะบอกมากก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วค่ะกับแม่ก็ไม่อยากให้แม่เป็นห่วงเนาะคือนุ่มรู้ว่าแม่เป็นห่วงแต่วันนี้นุ่มดูแลตัวเองได้แล้วนะแม่แล้วเราดูแลแม่ก็อยากดูแลแม่นี่อันนี้คือจริงๆมาจากความรู้สึกพอเราพูดแล้วน้ำตาเราก็จะไหลตามด้วยนะคะใช่เราขยี้ประมาณหนึ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้องร้องไห้กลางรายการนะคะยังมีแบบว่าสาวหล่อที่ตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคุณแม่อันนี้คือเรื่องจริงกำลังใจนอกจากคุณแม่แล้วค่ะคุณชมขาน้องนิ่มเนี่ยนะคะน้องนุ่มนะคะยังมีกำลังใจจากแฟนคลับค่ะพี่นุ่มหล่อมากมากค่ะสู้ๆค่ะพี่นุ่มจะตามไปอุดหนุนนะคะอาเฮียพี่นุ่มน่ารักพี่นุ่มเก่งมากมากเฮียเก่งจะตายเฮียทำได้อยู่แล้วสู้ๆนะพี่นุ่มขยันมากๆเลยค่ะสู้ๆค่ะส่งหัวใจมาด้วยนะคะจะตามไปซื้อทุกที่ที่พี่นุ่มไปขายเลยค่ะแบงค์บักหนุ่มขี้ตัวหรือเปล่าวะฮ่าๆนะคะเฮียนุ่มน่ารักตัวจริงเฟรนลี่มากๆพี่นุ่มน่ารักจังเลยเฮียแฟนเฮียไปด้วยหรือเปล่า FC เฮียนุ่มครับ FC สุดหล่อที่สุด
เฮียนุ่ม FC นะครับแฟนเฮียน่ารักเฮียก็น่ารักงี้เลย FC เฮียนุ่มอ้ายมีแฟนแล้วนะคะน่ารักจังเลยเฮียนุ่มสู้ๆชอบรอยยิ้มของคุณนุ่มชอบรอยยิ้มของเฮียมากๆเป็นกำลังใจให้นะครับได้ยินแฟนคลับพูดมาขนาดนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะปลื้มมากขอบคุณขอบคุณทุกการแชร์ทุกการไลค์นะคะคือนุ่มไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้แค่แบบพ่อค้ายืนแค่คนธรรมดายืนปอกทุเรียนอยู่ท้ายกระบะค่ะใครจะคิดว่าจะมาได้ขนาดนี้อันนี้ก็เรื่องจริงแล้ววันนั้นทุเรียน100กิโลขายวันแรกเป็นยังไงบ้างคะก็ทุเรียนสุกไม่ทันขายค่ะโอ้ขายหมดแล้วค่ะทุเรียนสุกไม่ทันขายคือเราก็เคาะอันไหนขายได้อันไหนสุกก็ขายก่อนใช่ขายก่อนเสร็จหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็คือทุเรียนไม่สุกค่ะก็บอกเขาว่าพี่ขอเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้มันยังแข็งอยู่นิดๆยังทันหลังจากนั้นขายหมดเกลี้ยงหมดค่ะกำลังใจหรือว่าเฮ้ยยังไงบ้างอะความรู้สึกคือแบบฮะเราทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยแม่หนูทำได้แล้วนะแม่ก็แค่เห็นรอยยิ้มแม่ก็แบบเออเขาไม่ต้องเป็นห่วงเราแล้วที่แบบว่าในวันที่เราก้าวออกมาที่ไม่มีเงินเดือนวันนี้เรามีตรงนี้แล้วมีอาชีพตรงนี้แล้วก็เขาก็หมดห่วงแล้วเคยเหนื่อยเคยท้อไหมเคยเหนื่อยเคยท้อไหมเหนื่อยนะคะท้อถามว่าท้อไหมแต่นุ่มเป็นคนไม่ค่อยถอยอะไรง่ายๆนุ่มคิดว่าคนอื่นทำได้นุ่มก็ทำได้แรงหึกเยอะแรงฮึดเยอะโทรหาลุงยังไงบ้างลุงนุ่มโทรหาลุงยังไงขายหมดแล้วนี่หว่า100โลเนี่ยลุงยังไงต่อบอกลุงยังไงบ้างบอกลุงหนูขายหมดแล้วนะมีอีกป่ะเนี่ยทับด้วยลุงว่ายังไงลุงว่าทับด้วยกินทับก็มาลุงถามประโยคนึงว่ามือแตกไหมลูกได้คุยกันมือแตกมือแตกแล้วเป็นไงให้กำลังใจมือแตกไหมคะไม่แตกค่ะแต่พองยาวแล้วหลังจากนั้นก็ไปรับทุเรียนต่อใช่ไหมคะก็ตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยหนูก็ทำแบบนี้ตลอดขายทุเรียนตลอดมีวันหยุดมาการขายทุเรียนเนี่ยมีค่ะนุ่มก็จะพักเองขอพักอาทิตย์นึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกพี่ว่าขอพักอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ7วันได้หยุดวันไหนบ้างเลือกหยุดไหมคะว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มันแล้วแต่ว่าขายทุเรียนจบที่วันไหนอะไรเงี้ยนุ่มบอกพี่นุ่มขอพัก3วันนะอะไรเงี้ยโอ้ยรู้ก็มีระยะเวลาใช่ค่ะรู้เรื่องทุเรียนแล้วเราอยากแบบให้นุ่นแบบมาช่วยปอกทุเรียนให้เราดูหน่อยว่าวิธีการเลือกเป็นยังไงบ้างเราจะดูด้วยว่ามือแตกเนี่ยการที่จับทุเรียนเนี่ยมันต้องยากลำบากแน่นอนนะคะมาวิธีการเคาะก่อนเลยน้องนุ่มเคาะยังไงบ้างคะเคาะยังไงบ้างขอใส่ถุงมือได้ถุงมือวันแรกไม่ใส่หรอใส่สิคะอ๋อวันแรกใส่ถุงมือเหมือนกันแต่มันก็พองมันพองเพราะมีดค่ะเพราะเราต้องกดไงเธอมันต้องกดตลอดเวลาอะไรเงี้ยแรงแบบแรงกดอ่ะอ่ะขอให้ดูหน่อยฟังเสียงเคาะว่ายังไงแบบลูกนี้คือหลวมคือทานได้แล้วพร้อมทานแล้วอันนี้คือทานได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะพี่ขาหนูอยากได้ทุเรียนที่มันพอยังไม่กินอะค่ะ3วันแล้วค่อยไปถึงบ้านแล้วค่อยกินได้ไหมคะมีไหมไม่มีหรอค่ะไม่มีด้วยพี่ขาหนูชอบแข็งๆนะค่ะคือแบบบางคนจะชอบกินเละบางคนจะชอบกินแข็งอะไรเงี้ยทีมงานเดี๋ยวขอทิชชู่นิดนึงนะเพราะว่าน้องร้องไห้น้ำมูกมานะคะอะตอนนี้ขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook Live ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมขาทุเรียนพี่นุ่มอร่อยติดใจไปแล้วค่ะ FC พี่นุ่มค่ะน่ารักมากๆเลยรักพี่นุ่มค่ะตามดูตลอดเลยค่ะ FC พี่นุ่มนะคะน่ารักมากๆขยันมากเลยพี่นุ่มเป็นกำลังใจให้พี่นุ่มนะคะ FC พี่นุ่มพี่นุ่มเก่งมากๆค่ะชอบรอยยิ้มพี่นุ่มพี่นุ่มน่ารักเป็นคนดีน่ารักสู้ๆพี่นุ่มเก่งเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะดูต่อค่ะว่าทุเรียนแต่ละลูกเขาต่างกันอ่ะเขาดูต่างอย่างที่บอกไงเมื่อกี้ฉันชอบแบบแข็งๆไม่เละก็จะดังหลวมนิดนึงก็จะเป็นประมาณกรอบนอกนุ่มในดูได้ขนาดนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องดูเนื้ออีกทีนึงเพื่อจะให้มัน 100% อ้าวและในกรณีถ้าเราดูแล้วเราใช้เคาะแล้วมันไม่ตรงกับที่เราบอกอะคะ
ฉันเคยเห็นว่าเขาทำเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมใช่ค่ะคือเปิดดูเนื้อค่ะอ๋ออย่างเขาเรียกเปิดดูเนื้อเปิดดูเนื้อให้ลูกค้าดูว่าโอเคไหมเนื้อประมาณอ่ะแล้วลูกเมื่อกี้อ่ะขอลูกนี้ไปแล้วแล้วถ้าบอกว่าฉันไม่ชอบกินเยอะฉันเอาแค่ลูกเล็กๆพออะไรอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยสุกไหมคะสุกแล้วค่ะอันเนี้ยสุกนิ่มเลยสุกนิ่มเลยแล้วเสียงอ่ะมันจะดูได้ยังไงอ่ะเออนุ่มเอาจริงๆด้วยความที่แบบเราเป็นคนถือไม้อ่ะเราจะรู้ว่ามันนิ่มกว่าอืมเสียงมันก็มันทุ้มกว่าลูกค้าแต่ละคนที่มาร้านเนี่ยเรื่องเยอะไหมเป็นอย่างพี่สองคนไหมบางคนกินอันนู้นบางคนกินอันนี้บางคนไม่ชอบอันนั้นบางคนไม่ชอบอันนี้นุ่มต้องถามเขาก่อนว่าพี่กินกรอบนอกนุ่มในพี่เน้นนุ่มหรือพี่เน้นกรอบสิ่งเดียวก็คือถามกันตรงๆเลยอยากได้ทุเรียนแบบไหนใช่ค่ะถ้าเปิดมาไม่ชอบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบเยอะขนาดไหนมีไหมไม่ส่วนมากก็ประมาณแค่ 10%จาก100นะคะที่แบบว่าเปิดเราไม่เอาส่วนมากทุเรียนมันก็จะโอเคหมดประมาณนี้หมดค่ะเราคัดสรรแล้วเลือกสิ่งที่ดีมาให้ลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นก็คือลูกค้ามีคอยเหลืองเยอะอะไรก็ได้ส่วนใหญ่ใช่ไหมที่เจอใช่ค่ะและต้องถามกันแบบนี้ด้วยทุเรียนเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่เราเอามาขายเป็นทุเรียนอะไรคะหมอนทองหมอนทองหมอนทองเท่านั้นเขานิยมสุดแล้วหมอนทองนิยมสุดเป็นหมอนทองจากจังหวัดระยองระยองนะคะแต่ก็ต้องถามนี้เรื่องของรสชาติเนี่ยเราก็ต้องอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติของสวนของคุณลุงที่น้องนุ่มเนี่ยรับมาขายเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างเรื่องรสชาตินี่ใช้ได้เลยค่ะคือแบบคือนุ่มกินแต่ของลุงเท่านั้นของที่อื่นคือจะไม่กินเลยโอ้แบบนี้เลยหวานมันค่ะก็เลือกหวานและมันซึ่งจะพูดอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่เห็นภาพรวมไปถึงรสชาติเนี่ยเราก็ต้องสัมผัสนะคะอ่ะมาลูกค้าสั่งเรียบร้อยแล้วนุ่มเอากรอบนอกเอากรอบนอกนุ่มในเอากรอบนอกนุ่มในเออเอากรอบนอกนุ่มในปอกเลยไหมคะปอกเลยค่ะดูวิธีการปอกเอากล้องตามมาเลยนะคะวิธีการปอกเป็นอย่างไรบ้างข้อความใน Facebook Live ก็หลากหลายคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้เลยนะคะมาเก่งจังน้องนุ่มค่ะสู้ๆนะคะคนเก่งของน้องค่ะบอกเลยนะชอบอันนี้เธอคนดังโคกสว่างซิตี้นะคะเป็นคนโคกสว่างเหรอคะชื่อหมู่บ้านค่ะชื่อหมู่บ้านนะคะน้องนิสัยดีขยันมากๆไอเฮียเก่งอยู่แล้วค่ะสุดๆเลยน่ารักมากๆทุเรียนพี่นุ่มอร่อยมากๆค่ะน่ารักจังเลยนุ่มชวนพิธีกรเสื้อดำมากินไข่มดแดงบ้านเราสิเขาเชิญดิฉันไปกินไข่มดแดงยิ่งกินไก่คนพิมพ์ได้เลยว่านะคะคุณชาลีเนี่ยนอกจากไข่มดแดงแล้วกินไข่อื่นอันนี้คุณอาค่ะเอาคุณอาใช่คุณอาขายทุเรียนปะไม่ได้ขายค่ะฉันอยากเป็นเมียคนขายทุเรียนคุณอาเป็นผู้จัดการโรงงานส่งตัวเองมาเป็นผู้จัดการโรงงานเดี๋ยวแอดก่อนส่งตัวเองมาจ้าเยอะๆจ้ะเยอะๆคืออยากกินทุเรียนที่นี่แล้วอยากกินทุเรียนที่ไหนบ้างเล็กจ๋าต้องไปกินทุเรียนที่กระบี่บ้างก็อยากกินทุเรียนปราจีนบุรีอ่ะระยองก็ได้เออลองดูการคำนวณเรื่องขององศาการผ่าก็ต้องแบบต้องเป๊ะอ่ะเธอเราไม่เข้าเนื้อไม่กินเนื้อไม่งั้นเป็นฉันปอกทุเรียนหมดเลยอ่ะถ้าเป็นฉันปอกหรออย่าหวังว่าจะได้แบบเป็นอย่างนี้เธอเกิดมาในชีวิตเอาจริงป่ะฉันไม่เคยปอกทุเรียนมีคนเอาทุเรียนมาให้ลูกๆอย่างเงี้ยดิฉันก็ปอกไม่เป็นนะฉันเคยปอกเว้ยแต่สภาพที่ได้อ่ะเละหมดเลยเอาง่ายๆดิฉันปอกเนี่ยนะดิฉันจะเอามีดเนี่ยแล้วก็เฉือนหนามออกไปก่อนไม่ใช่แตงโมจริงๆพอไม่ใช่ส้มโอจะปอกส้มโอเหรอที่เธอได้แล้วในขณะที่เราควรกันอยู่คุณก้อยค่ะรับประทานได้แล้วพร้อมกินเลยเขาบอกว่าหล่อจังเลยค่ะนี่คือกระดาษอะไรอะคะเป็นกระดาษห่อทุเรียนแบบถามหน่อยวันแต่ละวันเนี่ยขายทุเรียนวันละกี่โลหรือกี่ลูกคะมันเฉลี่ยคือเท่าที่นุ่มขายมาคือสุกไม่ทันลูกค้าตลอดเลยค่ะอ๋อสุกไม่ทันลูกค้าวันละ50ลูกก็ได้โอ้คือสุกเท่าไหร่หมดเท่านั้นจริงๆค่ะฉันก็คำนวณอยู่ว่าปกติแล้วลูกนึง3โล2โลถูกไหมเธอ5ลูก50ลูกสมมุตินะก็150โลวันนึง150โลโอ้ถือว่าเยอะอยู่ทีเดียวเดือนเธอคูณไปสิแต่เขามีระยะเวลาไงเธอสมมุติว่าถ้าทุเรียนเน่าหรือทุเรียนมัน
ช้ำหรือทุเรียนมันบ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบถามเหมือนคนไม่รู้ว่าทุเรียนมันขายได้ทั้งปีปะทั้งปีไหมลุงมีทั้งปีค่ะแผงลุงนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้เขาทุเรียนขายได้ทั้งปีแล้วหรอจริงๆมันต้องเป็นหน้ามันไม่ใช่หรอแต่มันจะมีเขาบอกว่าหน้าแพงมันจะมีทุเรียนแพงทุเรียนถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงเดือนไหนที่เป็นช่วงทุเรียนแพงก็ก่อนหน้านี้คือเดือนมีนามีนาเป็นทุเรียนแพงทุเรียนแพงนี่คือแพงสุดสนนราคากิโลละเท่าไหร่กิโลแพงสุด180โอ้ประมาณนี้180แล้วทุเรียนถูกสุดล่ะ90ค่ะช่วง90ก็ยังถือว่าราคาสูงอยู่นะเนาะ90คือช่วงเดือนไหนคะ90คือช่วงเดือน5ค่ะเดือนกลางเดือน5ถึงเดือน6ก็ช่วงนี้สิใกล้แล้วคือทุเรียนมันออกมาเยอะใช่หน้าฝนอ๋อหน้าฝนด้วยหน้าฝนเธอนะคะทุเรียนออกมาเยอะนี่ดูท่าน้องเขาปอกสิเขาดูปอกง่ายมากเขาดูแบบว่าปอกกันดิฉันคิดว่าจะปอกแตงโมนะนะมันง่ายจังง่ายมากอะดูเขาปอกดิคืออาวุธก็คือต้องมีดจะต้องคมใช่ค่ะโอ้ปอกง่ายมากอะแล้วรู้ว่าเขาเรียกว่าปูปะเขาเรียกว่าปูเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าเราสองคนวันนี้ไม่ต้องกินอะเด็กเอาจริงแต่คือคนปอกทุเรียนต้องใจเย็นหนึ่งต้องใจเย็นมากๆเพราะถ้าใจร้อนโดนหนามทุเรียนทิ่มแน่แล้วจริงๆมีคนใจเย็นบ้านนี่แอบสกิดด้วยนะเป็นคนใจร้อนนะคะใจร้อนแต่มีสติค่ะแต่ปอกทุเรียนทำให้ใจเย็นขึ้นไหมคะเหมือนเดิมค่ะพี่เหมือนเดิมก็อยากจะเอาคูทุเรียนออกเร็วๆอย่างเงี้ยหรอใช่ตอนนี้ลูกค้ามาเงี้ยลุงเงี้ยมันก็ตื่นเต้นด้วยแบบเกรงใจลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำยังไงคะลูกค้ามายืนออแล้วเอาก่อนเอาลูกนี้ทำไงเรามีคนเดียวเนี่ยยิ้มหวานๆค่ะพี่รอก่อนนะคะอ๋อแบบนี้เลยนะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์ชอบอันนี้เธอหิวเลยอยากกินเมื่อไหร่จะมาขายจะอุดหนุนค่ะสุดยอดมากๆเลยหล่อมากๆเลยค่ะเหมาหมดเลยค่ะ FC บอกพ่อค้าทุเรียนหล่อมากเลยค่ะเธออยากกินทุเรียนหรืออยากกินพ่อค้ากันแน่อยากคนที่เมนมาเนี่ยคนในเพจเราเนี่ยเริ่มอยากกินพ่อค้าแล้วค่ะไม่ได้อยากกินทุเรียนนะจุดนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรสชาติกันเดี๋ยวรอให้น้องนุ่มเนี่ยปอกเสร็จเหลืออีก2ภูปอกให้เสร็จเลยดีกว่านะคะอ่ะเขาบอกว่าน่ากินทั้งทุเรียนน่ากินทั้งคนขายเลยจ้าทุเรียนปราจีนบุรีอร่อยที่สุดนะคะทุเรียนเรามาจากสวนระยองถูกไหมแต่ขายที่ปราจีนทุเรียนปราจีนมีไหมคะมีค่ะมีแต่ว่าทุเรียนเขาอาจจะเป็นอีกแบบนึงใช่อาจจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยจริงๆเนี่ยฉันเนี่ยชอบกินทุเรียนที่มันติดอยู่กับอย่างเงี้ยมันอะไรอ่ะมันอร่อยมันเป็นเศษทุเรียนอย่างเงี้ยอร่อยมันจะมันๆอย่างเงี้ยหรอเธอชอบเวลาไปกินร้านทุเรียนเนี่ยชอบไปมองเปลือกทุเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินอย่างเงี้ยอร่อยเอฟซีบอกว่ายั่วมากๆเลยแบบหิวมากๆบางทีก็แอบมากเลยเนาะพี่นุ่มตัวเล็กน่ารักค่ะน่าใสมากเลยพี่ดีก่อนน่ารักมากๆต้องพูดดังๆด้วยเนี่ยค่ะพี่ดีก่อนนะรักมากมากค่ะขอบคุณค่ะคือชมเล็กมาแค่พ่อค้าเขายิ้มละลายแล้วอยากกินทุเรียนอยากกินคนขายด้วยคนขายให้กินไหมคะถ้ามีแบบลูกค้าว่าแบบอยากกินทุเรียนด้วยเสร็จแล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่าลูกนี้ประมาณกี่โลคะลูกนี้ประมาณ3โลค่ะ3โลเห็นด้วยตาก็รู้แล้วอะถ้าเป็นสันสนั้นคำนวณก่อนนะเธอโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยแล้วไปนั่งกินกันดีกว่านะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยรู้สร้างรายได้ได้ด้วยสร้างรายได้ได้ด้วยหลังจากที่เราขายทุเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เก็บหอมรอมริบค่ะซื้อรถค่ะซื้อรถอะไรคะนิสสันมาร์ทค่ะนิสสันมาร์ทซื้อเงินสดเลยเหรอเงินดาวค่ะโอ้ดาวแสนกว่าเก็บนานไหมกว่าจะได้เป็นคันนี้เป็นรถของพี่สาวค่ะค่ะซื้อให้พี่สาวพี่สาวก็คือลงทุนทุเรียนด้วยกันก็คือเป็นเงินที่กำไรมาจากทุเรียนแกอยากได้รถขับไปทำงานเรียกว่าไม่ใช่รักแค่คุณแม่นะคะรักครอบครัวซื้อให้พี่สาวด้วยแล้วพี่สาวช่วยขายทุเรียนไหมคะก็เอื้อเฟื้อสถานที่ไงคะแล้วก็มาพอพักเบรกแกก็จะมาตามส่งน้ำตึกให้อ๋อมันช่วยกันช่วยกันทำงานนั่นแหละก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนด้วยกันทั้งคู่เริ่มต้นมาด้วยกันถูกไหมคะก
ก็หลังจากนั้นค่ะธุรกิจก็เริ่มเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆปัญหาและอุปสรรคของการขายทุเรียนมีอะไรบ้างปัญหาเหรอคะก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อทุเรียนที่แบบว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกนี้มันอ่อนไหมก็ทุเรียนนุ่มสามารถเคลมได้แลกเปลี่ยนได้คือถ้ามันอ่อนหยิบมาเลยเอามาเปลี่ยนนุ่มที่ณตรงนั้นแต่ถ้าคุณยังไม่ได้กินถูกไหมกินว่ากินกินก็เอามาค่ะกินเอามาเปลี่ยนได้ด้วยขอให้เห็นว่าอ่ะมันอ่อนจริงนะนุ่มเปลี่ยนให้โอ้โหอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูเค็มได้ค่ะเค็มได้คืนได้เค็มได้คุณก้อยลองดูทุเรียนของน้องนุ่มนะคะมาฉันถือให้เธอกินเลยเธอชิมเลยจ้าอ่ะเธอชิมจ้าดิฉันเอาอันไหนดีอ่ะอันนี้อ่ะขออนุญาตเธอชิมเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวฉันอ่านให้พี่นุ่นน่ารักมากๆเลยค่ะมีแฟนแล้วไม่กล้ากินเลยอืมมีแฟนแล้วก็กินได้ค่ะน้องบอกนี่ FC พี่นุ่มค่ะโอ้โหนี่คือทุเรียนหมอนทองอยากกินทั้งทุเรียนทั้งคนขายเลยจ้า FC มาเต็มเลยรอสุดๆเลยค่ะอยากเหมาทุเรียนเอาพูดต่อพี่นุ่มยิ้มแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะคือดีงามคือดีงามใช้คำนี้คือดีของดีของดีนอกจากคนขายทุเรียนแล้วทุเรียนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รสชาติจ้าเพราะอะไรรู้ไหมคะค่ะเม็ดเล็กมากเป็นทุเรียนเม็ดเล็กเนี่ยปกติฉันเห็นนะเม็ดเบลอเลยเธอเท่านี้เองค่ะนะคะเล็กมากๆดิฉันเนี่ยได้หมดเห็นแล้วหิวเลยค่ะเขาบอกทิ้งเที่ยงอย่างนี้ย้ำอีกทีนึงว่าขายที่ไหนตรงไหนคะขายที่โรงพยาบาลกระบี่ค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะช่วงเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะถ้าไปแล้วจะเจอได้ยังไงจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลข้างโรงพยาบาลหรือว่าตรงไหนจอดอยู่ด้านในค่ะด้านในโรงพยาบาลด้านในตึกหลังคลอดตึกหลังคลอดดูท่าเธอกินแล้วแบบฉันเนี่ยเอาจริงนะคุณจังหวะดูท่าคุณเล็กฉันอยากดูคนขายทุเรียนกินทุเรียนเหมือนกันหนูกินทุเรียนไหมจ๊ะกินอ่ะแต่ว่าคือมันเห็นจนทุกวันอ่ะเนาะมันก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะชิมแบบที่พี่ชิมตามเปลือกตามเล็กๆมันเนาะมันมีรสชาติของแล้วถ้าวันนี้ให้กินทุเรียนโชว์ในรายการน้องได้ค่ะได้ลองเออก็อยากเห็นกันว่าพ่อค้าทุเรียนกินทุเรียนเนี่ยทุเรียนยั่วๆมาแล้วจ้ามาดูกันค่ะผู้ชมขาว่าพ่อค้านะคะขายทุเรียนกินทุเรียนเอากล้องมาตักกล้องมาขอกำลังใจหน่อยนะคะเอาเพลงมาด้วยนะคะกินทุเรียนด้วยยั่วจ้าถึงเต้นเขาบอกค่ะ FC บอกว่าของดีปราจีนบุรีนะคะพิธีกรน่ารักจังเลยแล้วก็ขายโลเท่าไหร่คะพี่ดังแล้วเพื่อเราพิธีกรกินยั่วมากๆเลยค่ะตอนนี้เป็นพ่อค้ากินยั่วแล้วนะจ๊ะโอ้ยกินยังหล่อเลยอ่ะมีคนบอกว่าพรุ่งนี้ป่วยไปหาหมอจะแวะเข้าไปหานะคะขอป่วยเลยนะตอนนี้พรุ่งนี้ไปโว้ยพรุ่งนี้ไปโว้ยอร่อยจังเลยพี่นุ่นน่ารักมากๆตัวเล็กหน้าใสค่ะต้องไปอุดหนุนซะแล้วแล้วก็มาที่แบบ FC เยอะมากเลยอ่ะเธอแต่ละคนแบบนั่งอ่านแล้วรู้สึกว่าส่งข้อความมาเลยดีใจแทนน้องส่งข้อความมาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้อความเยอะมากๆเขาบอกว่าขอกินจักรูได้เด้อได้บอเด้ออ่านแล้วดีใจแทนน้องว่ามีคนรักน้องเยอะขนาดนี้รสชาติของทุเรียนเป็นไงบ้างคะเอาแบบไม่อวยนะเอาพวกความจริงอย่าอวยตัวเองนะเพราะตัวเองเป็นคนขายนะหวานมันมากหวานมันมากกินเยอะๆให้ดูหน่อยระหว่างที่ทุกคนกินอยู่กำลังนั่งคุยอยู่อ่ะกินไปจ้าคือต้องบอกแบบนี้ว่าหลายคนเนี่ยบอกว่ายังไม่เคยกินยังไม่เคยไปอุดหนุนแต่อยากไปอุดหนุนนะคะเมื่อวานก่อนไปทำไมหนูไม่เห็นพี่เลยอ่ะโอ๊ยละลายเมื่อวานหยุดอ่ะมากล้องกินยั่วๆกันนะคะอ่ะกินให้หมดเลยค่ะน้องนุ่มโอ้ยอยากเหมาหมดเลยน่ารักเด้ออือค่ะเด้อมานี่รู้เลยเพราะว่าเธอเป็นคนชอบพูดเด้อทุกคนแฟนคลับจะบอกว่าพี่นุ่นเด้อเด้พี่นุ่มเด้อมาละเด้อรายการเราก็เลิศนะให้แขกเราเชิญนั่งกินทุเรียนไปด้วยให้พ่อค้าทุเรียนกินทุเรียนด้วยอยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนเนาะจริงเธอทุกคนบอกว่าเห็นพิธีกรกินแล้วโอ๊ยจ้าเห็นพ่อค้ากินแล้วยังไงคะ
ดิฉันคิดว่ามันคืออาหารครีมค่ะคีนยังไงคะเดี๋ยวกลับกวนดีหลังคีนให้หมดคีนให้หมดภูคีนหมดคีนให้หมดภูนะคะเป็นอาหารธรรมชาติพรุ่งนี้ร้านเปิดได้ป่ะจะไปหาพรุ่งนี้ยังค่ะยังไม่เปิดวันไหนคะเริ่มขายอีกทีวันไหนน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหยุดยาตอนนี้พักพักก่อนตอนนี้ส่งที่บ้านได้ไหมคะ delivery ไหมคะมีคนถามว่าส่ง delivery เปล่าส่ง EMS ส่งทาง EMS บ้างไหมคะพี่ FC บอกว่าส่งหน้าบ้านด่วนจ้ามีมิ้วมีไปส่งไหมมิ้วมิ้วแบบดิเวนให้ไปส่งที่บ้านนะมีค่ะเพราะถ้ามันสุกเยอะหน่อยนุ่มก็จะโพสลงใน Facebook ส่วนตัวขอกระดาษคือหาออเดอร์ดูแลทุกระดับประทับใจคือหาออเดอร์หมายความว่าสมมติว่าถ้ามันขายหน้าร้านบนรถอาจจะยังเหลืออยู่หรือมันสุกแล้วถึงเวลาแล้วถ้าเลยวันนี้ไปเนี่ยมันอาจจะทุเรียนมันอาจจะงอมไปแล้วใช่เราก็เลยต้องโพสต์หน้า Facebook โพสต์หน้า Facebook กระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบเพิ่งรู้จักนุ่มที่อยู่ในจังหวัดปราจีนเขาจะทักมาถามว่านุ่มสามารถมาส่งได้ไหมอะไรเงี้ยตรงนี้ตรงนี้โอเคนุ่มไปเอากี่โลอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็คือสามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยได้แล้วเราทำไมถึงไม่ขยายล่ะคะว่าโอ้รับลุงมาเพิ่มอีกรับลุงมา100โล1,000โลเลยในเมื่อบอกว่าขายหมดทุกวันเนี่ยไม่รับมาเพิ่มคนเดียวมันจะไม่ไหวนะพี่แต่ก็ข้างหน้าก็น่าจะอนาคตข้างหน้าน่าจะขยายได้จะมีโอกาสไหมคะว่าขยายสาขาหรือหาแฟรนไชส์หรือหาคนที่รับทุเรียนจากสวนคุณลุงแล้วเราก็ส่งต่อต่อยอดยังไงอนาคตคิดไหมว่าต่อยอดยังไงบ้างมีเพื่อนในเฟซทั้งมาถามว่าถ้าต้องการ1ตันส่งให้โลเท่าไหร่ซึ่งมันต้องมาคุยรายละเอียดกันอีกเพราะว่าทุเรียนแต่ละวันมันราคาไม่เท่ากันอ้าวหรอใช่ค่ะแต่หน้าร้านเนี่ยบางทีทุเรียนเราก็ขาย120 130 80 90อะไรก็ว่าไปแล้วราคาทุเรียนมันขึ้นลงในแต่ละวันด้วยใช่ค่ะหน้าแผงมันไม่เท่ากันค่ะOh. แล้วมีปรับราคาลูกค้าบ่นไหมวันนี้เราต้องแบบหรือเราแบกไว้สมมติว่าวันนี้เราขายโลละ120พรุ่งนี้ทุเรียนขึ้นเราจะขายโลละ120อยู่เหมือนเดิมไหมคะหรือว่าจะปรับเป็นโลละ130 140ก็บางครั้งนุ่มก็ปรับแต่นุ่มปรับไม่เยอะนุ่มเอาที่ลูกค้าอยู่ได้แล้วนุ่มก็อยู่ได้เรียกว่าดูแลลูกค้าด้วยอันนี้คือเรื่องจริงอะคุณก้อยข้อความหน่อยข้อความหน่อยนะจ๊ะได้ค่ะบอกเลยค่ะว่ารับส่ง EMS ไหมคะพี่นุ่นขาถามให้เลยส่งค่ะส่งสามารถส่งได้ส่งได้แล้วติดตามช่องทางติดต่อของนุ่นได้ที่ไหนบ้างคะเข้าไปดู Facebook หรือแบบสามารถที่โทรสอบถามหรือว่าสั่งได้ทางไหนบ้างคะได้ที่ Facebook เลยค่ะนุ่มสุขชาดาสีกองค่ะค่ะสามารถที่แบบว่าเข้าไปได้อินบ็อกซ์ไปได้ถามได้ได้ค่ะว่าเราจะสั่งทุเรียนนะคะส่งที่ไหนอะไรยังไงนุ่นตอบตลอดเวลาได้ค่ะโอ้ยคือดีนาสีนำไปซื้ออยู่โรงพยาบาลเด้อวันไหนแน่อายสีลางานล่วงหน้าขายทีวันไหนนะย้ำกันอีกรอบนึงค่ะสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้านะคะเขาบอกว่าโอ้อยากกินจังเลยคนกระบินน่ารักมากมากเลยนะคะข้อความผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้อยากถามเรื่องอะไรสอบถามได้เขตอุตสาหกรรมบ้านโคกส่งไหมคะหิวแล้วส่งค่ะส่งนะคะสอบถามกันใน Facebook ได้เลยนะคะมาคำถามที่หลายๆคนอยากรู้ละคำถามที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าต้องถามถ้ามารายการของเราใช่ขายทุเรียนตั้งตัวได้ขายทุเรียนจนสามารถออกรถได้ค่ะหวานใจมียังคะมีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะมีแล้วมีแฟนแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยคือคนนี้คนนี้นะคะได้ข่าวว่าแอบชอบมานานด้วยใช่มีคนแอบมาให้ฟังว่าแอบชอบมานานใช่ครับก็เป็นเพื่อนกันในเฟซก็นุ่มก็มีแฟนค่ะเขาก็น่าจะมีแฟนก็นุ่มก็ไม่รู้ก็แอบเข้าไปดูเขาบ่อยๆดูเรื่อยๆใช่เธอฉันไปแอบรู้อีกทีนึงว่าเพิ่งคบกันด้วยเมื่อเดือนเมษาเดือนนี้คือเดือนเมษพฤษภาใช่เพิ่งหลังสงกรานต์อ่ะเธอช่วงสงกรานต์น่ะคุณขาจริงเหรอจริงค่ะรู้จักกันแล้วก็คือมาคุยกันเรื่อยๆไม่ได้รู้จักกันก่อนหน้านี้เพิ่งมาคุยกันช่วงเดือนกุมภาและหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าอ่ะเป็นแฟนกันฮ
ด้วยที่แบบว่าเราเรตติ้งอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะแบบให้มันชัดเจนมากขึ้นก็เลยพาขึ้นสถานะประมาณนั้นแฟนเป็นคนจังหวัดอะไรคะปราจีนบุรีเหมือนกันคือรู้มาว่าเขาเป็นคนจังหวัดปราจีนตอนที่คุยกันเนี่ยรู้ค่ะรู้อยู่แล้วเหมือนเราแอบชอบใครอ่ะเราก็จะแอบดูวันนี้เขาทำอะไรนะวันนี้เขาทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้เป็นสเต็ปนั้นเหมือนกันแอบคุยหลังไมค์ว่าเอ้ยมีคนเล่าให้ฟังว่าเป็นสเต็ปนั้นแล้วทุกรูปอ่ะในแบบเฟซบุ๊กอ่ะขึ้นหวานตลอดนะคุณผู้ชมค่ะไม่มีการปิดบังตลอดเลยว่าไม่มีแฟนนะโสดนะไม่ใช่เนี่ยไอ้เราบางคนก็จะปิดบังหูมาว่าไม่มีแฟนแต่คนนี้น้องนุ่มเปิดเลยค่ะว่ามีแฟนแล้วและไม่กลัวค่ะว่าเราเปิดตัวไปแล้วแฟนคลับจะหดหายแฟนคลับจะแบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยนุ่มไม่คิดอย่างนั้นนะคิดว่าแฟนคลับน่าจะเข้าใจน่าจะแบบว่าวิพี่เขาก็มีแฟนน่ารักนะอะไรเงี้ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเหมาะสมกันอะไรเงี้ยในความรู้สึกความรักครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนแบบเราโพสนะว่าลองอีกสักครั้งสิจากที่เคยแบบเนาะเจ็บมาแล้วครั้งนึงครั้งนี้แบบลองอีกสักครั้งสิก็ในความรู้สึกก็คือแอบปลื้มเขามานานก็ลองอีกสักครั้งนุ่มคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายลองเปิดใจใลองคุยดูแล้วน้องเขาเป็นคนน่ารักไหมคะน่ารักค่ะน่ารักมากณตอนนี้ต้องปรับอะไรปรับจูนอะไรเข้าหากันบ้างคะก็ด้วยเรื่องของก็แค่เวลาค่ะก็เขาก็ทำงานค่ะนุ่มก็ขายของค่ะก็ส่วนมากจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ถ้าว่างก็คือแค่ตอนเย็นที่ไปหากันแล้วเขามาช่วยเราขายบ้างไหมบางวันอะไรเงี้ยเขาทำงานเหมือนกันค่ะถ้ามีเวลาว่างก็มาช่วยบ้างน่ารักจังเลยน่ารักจังกทม.ส่งไปเรื่องสร้างตัวเขาถามว่ากทม.ส่งไหมคะยากเนาะยากส่งอาจจะเดินทางยากนิดนึงถ้าแบบเรียนเข้ามาก็สามารถมาส่งได้นัดจุดรับได้ชอบสาวแบบไหนสเปคแบบไหนคะชอบวิ่งตัวเล็กๆหน้าตาน่ารักทำไมต้องมองเท่าไหร่ฉันตัวใหญ่ก่อนดิฉันไม่ได้แล้วล่ะนี่ดีก่อนไม่ได้แล้วแต่ดิฉันเนี่ยพอได้ชอบสีตัวเล็กขันมาตั้งฉันเธอโยนอะไรมาหาเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนในเฟซค่ะน่ารักจังเลยฟินทุกวันเลยสำหรับคู่นี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรับเฟซไปหาพี่นะคะส่ง SE ส่ง EMS ให้ด้วยพิธีกรน่ารักมากๆเลยค่ะอ่านข้อความหมดทุกคนเลยนะคะโอ้ยฟินจังเลยค่ะน่ารักจังเลยนะคะเป็นเพื่อนในเฟซเฮียมาสักพักหนึ่งแล้วรักเฮียมากๆเพราะเฮียน่ารักสวยน่ารักทั้งคู่เลยนะคะอิจฉาคนที่ได้เป็นแฟนจังเลยค่ะ FC ปู่มหามุนีมาอีกวันไหนแกจะมาวันนี้ร้อนแรงนะคะอ่ะปู่มีทุเรียนขายนะคะ FC ค่ะบ้านโคกหาแนวร่วมก่อนเด้อหมายความว่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลใช่ค่ะถูกไหมแล้วเขาก็คือมาซื้อค่ะซื้อเราก็จะรู้เลยว่าเป็นคนหมู่บ้านไหนเงี้ยค่ะก็เขามาเขาก็จะบอกพี่นุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะมาคุยด้วยพี่นุ่มหนูตามพี่นุ่มมาจากนี่นะอะไรเงี้ยเวลาเขามาแล้วเรื่องของออนไลน์บ้างเฟซบุ๊กอะตอนนี้เราคือโด่งดังในโลกโซเชียลแล้วเราเริ่มเล่นเฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ตอนที่เข้าโรงงานใหม่ๆค่ะตั้งแต่ประมาณ8ปีแล้วเขาดังมาจากเพจทอมดี้เน็ตไอดอลจ้าจะรู้ได้ไงฉันรู้สิจ้าฉันไปแอบดูมาฉันไปทำกันบ้านกับน้องเขามาจริงหรอใช่มันจะมีเพจเฉพาะของทอมดี้หรือแบบสาวหล่ออะไรเงี้ยเขาจะมีเพจไอดอลทอมดี้ถ้าใครลงเพจนี้อีกวันนึงเตรียมระเบิดตัวเองได้เลยก็ดังเลยดังเลยจ้าจริงไหมถามน้องยอดแชร์เท่าไหร่ครั้งนึงวันนั้นที่แบบเขาไปลงอะค่ะวันนั้นที่เพจลงยอดแชร์เหยียบหมื่นได้เหยียบหมื่นอะเธอแสดงว่ากลุ่มเฉพาะ LGBT แบบเนี้ยคือกระแสดีมากคนพูดถึงเยอะมากโลกเปิดกว้างไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะโอ้ตอนนี้ก็กลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลแล้ว คิดว่าตัวเองเป็นเน็ตไอดอลไหมไม่ได้คิดเลยค่ะค่ะเพราะนุ่มไม่ได้มีผลงานอะไรให้ใครได้ติดตามอะไรมากมายเราก็คือพ่อค้าทุเรียนคนหนึ่งใช่ค่ะคิดที่จะเต้นแบบยั่วๆหรือคิดว่าจะแบบอะไรบ้างมะเหมือนคนอื่นเขาบ้างมะแบบเรียกกระแส
ก็มีแอบเต้นนะคะใน Facebook อ่ะจริงเหรอมีแอบเต้นด้วยมีวันนั้นก็เปิดเพลงวันนั้นบอกอยู่นู่นนี่วันนั้นทำไมเดินรู้อีกแล้วทำไมเดินรู้อีกแล้วฉันไม่ทำกันบ้านมาจ้าไม่ได้ไปแอบสองน้องอย่าโยนมาที่ฉันจ้าเคยคิดมาน้องนุ่มว่าเราจะขายทุเรียนเนี่ยเราเต้นด้วยเปิดเพลงเต้นยั่วๆด้วยเออแค่ปอกก็หมดแรงแต่บางวันก็ทำนะบางวันก็ทำนะดูแบบอารมณ์ดีเป็นเด็กอารมณ์ดีมากวันนั้นไปขายงานบวชค่ะเพลงมันมากมันมากไม่ไหวเลยคิดว่าจะขายทุเรียนไปอีกนานแค่ไหนคะก็เรื่อยๆเลยค่ะยาวๆยาวๆเลยก็คือถ้ามีแรงปอกก็มีแรงขายถ้าคนยังอุดหนุนอยู่ก็ยังซื้อใช่ลูกค้าไม่หนีนุ่มก็ไม่หนีค่ะโอ้ชอบหนีวัยรุ่นสร้างตัวเนาะใช่อันนี้คือเรื่องจริงนุ่มก็ไม่หนีติดตามพี่นุ่มอยู่ค่ะขอให้เฮียเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้านะคะขายอีกทีวันไหนเอาย้ำกันอีกรอบนึงสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้าขายวันจันทร์แน่นอนวันจันทร์ขายทุเรียนประมาณ3วันค่ะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนี่น่าจะหมดโอเคสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะช่องทางคือ Facebook นะคะนุ่มสุชาดาสีกองค่ะสามารถติดตามได้เลยค่ะน้องนุ่มขาจนเราประสบความสำเร็จทุกวันนี้ค่ะอุปสรรคต่างๆนานามากมายในชีวิตเราอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ท้อแท้หมดหวังในชีวิตบ้างอยากจะบอกอะไรเขาบ้างอย่าท้อแท้นะคะท้อได้แต่อย่าถอยคือมี2มือเหมือนกันทุกคนมี2มือเหมือนกันเนาะคนอื่นทำได้เราก็ทำได้มันอยู่ที่ใจกับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณลุงพี่สาวหรือว่าคนในครอบครัวอยากจะบอกอะไรกับเขาคะก็วันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนุ่มแล้วเนาะก็นุ่มดูแลตัวเองได้ก็จะดูแลแม่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนี่คือคำมั่นสัญญาค่ะของลูกผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนึงเนี่ยนะคะเธอบอกว่าเธอจะสู้ตราบเท่าที่ยังมีแรงปอกทุเรียนอยู่นะคะก่อนนุ่มก่อนจบอย่าลืมเสื้อดำนะเอาย้ำอีกแล้วมีการย้ำแบบนี้ด้วยนะคะหลังตึกหญิงแมนบอขายอยู่หลังตึกหญิงเหรอใช่ค่ะมันเยื้องๆกันกับตึกหลังคลอดอ๋อเยื้องนะคะก็สามารถแวะเวียนไปได้เลยถ้าใครอยู่ในพื้นที่กบิบุรีหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถไปอุดหนุนน้องนุ่มได้นะคะขายอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลกบิบุรีนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เรารู้สึกภูมิใจในอาชีพของการเป็นแม่ค้าชอบวัยรุ่นสร้างตัวด้วยจากคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยวันนี้แบบกลับมาสู้อีกครั้งนึงจริงยืนหยัดเพราะเป็นอาชีพสุจริตด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะน้องนุ่มค่ะขอบคุณค่ะแต่พรุ่งนี้ค่ะผู้ชมค่ะไม่ธรรมดานะคะจะพบกับคุณแบงค์ตัวเล็กค่ะนะคะกับการเปิดตัวหวานใจที่นี่ที่แรกนั่นเองค่ะคนนี้นะคะคุณแบงค์ตัวเล็กค่ะหลายๆคนพูดถึงบอกว่าโอ้โหวันนี้นะคะจะต้องร้อนระอุวันนี้เราเชิญน้องนิ่มมาร้อนระอุแล้ววันพรุ่งนี้ก็ระอุอีกเช่นกันค่ะแบงค์ตัวเล็กต้องได้เจอกันอย่างแน่นอนได้ค่ะไม่ธรรมดาค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับทุเรียนร้านน้องนุ่มเนี่ยนะคะติดตามไปได้เลยที่ Facebook นุ่มสุชาดาสีกองค่ะ IG นุ่ม underscore popsa นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนดังขอโชว์แล้วค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปกินทุเรียนต่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านไงอีกหนึ่งคู่คุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newsเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วล่ะค่ะสำหรับการเปิดตัวแบรนด์ Marcus T สุดยอดนวัตกรรมการออกแบบแว่นตาระดับโลกจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัท iDivision จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายร่วมกับ Mr. Official ร่วมเปิดงานแบรนด์ Marcus T Collection ใหม่ในซัมเมอร์นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าเ
ขอเฉพาะเจาะจงตลาดแว่นตาฟังชั่นแนลก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบริษัท Eye Ring Vision เนี่ยเป็นผู้นำแว่นตาฟังชั่นแนลในประเทศไทยนะครับตลาดแว่นตาฟังชั่นแนลในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณระดับพรีเมียมนะครับประมาณสัก 50,000 กว่าอันนะครับ 50,000 กว่าอันสินค้าของบริษัทเองเนี่ยมี market share ในตลาดฟังชั่นแนลเนี่ยเกิน 60% นะครับเกิน 60% แล้วก็ตลาดฟังชั่นแนลน่ะนะครับในประเทศไทยนะครับมีการเจริญเติบโตประมาณปีละ 10% ประเทศไทยเป็นตลาดแว่นตาฟังชั่นแนลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับคอนซูเมอร์คนไทยนี่ผมยอมรับเลยว่าเป็นคอนซูเมอร์ที่พัฒนานะครับไม่ได้เน้นเจาะจงยี่ห้อแต่เน้นเจาะจงว่าถ้าสินค้านั้นดีนะครับคุ้มค่าต่อให้ราคามันสูงเขาก็จะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคคนไทยเนี่ยได้พัฒนาไปเลยแม้กระทั่งตลาดพวกสิงคโปร์นะครับซึ่งถึงแม้เขามี GDP สูงกว่าแต่กลุ่มผู้บริโภคคนไทยนี้เนี่ยผมว่าสามารถใช้สินค้าที่คุณภาพดีนะครับแบบทันสมัยไม่จำเป็นต้องอิงแฟชั่นนะครับขอให้สินค้ามีคุณภาพราคาสูงพอซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดสินค้าพวกแว่นตาฟังชั่นแนลเนี่ยซึ่งเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะครับราคาเริ่มระดับหมื่นขึ้นไปผู้บริโภคคนไทยเนี่ยก็สามารถซื้อชอบใส่กันเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับคุณบุรเดชครับมองเห็นโอกาสทางการตลาดของมาคัสซียังไงบ้างครับครับสำหรับมาคัสซีเนี่ยโอกาสที่จะมาแทนที่แบรนด์ที่เป็นฟังชั่นแนลที่เหมือนแบบเรียกว่าขายดีหรือผู้บริโภคนิยมคนไทยนิยมเนี่ยคือยังมีตลาดอีกเยอะนะครับเพราะว่ามาคัสซีก็เป็นแบรนด์ฟังชั่นแนลที่เหมือนมีเอกลักษณ์ทรงแว่นเนี่ยเหมือนแบบว่าดีไซน์มาโมเดิร์นนะครับหลายๆแบรนด์ที่เป็นฟังชั่นแนลในตลาดอาจจะยังไม่ได้มีสินค้าประเภทนี้มากนะครับซึ่งตรงเนี้ยด้วยความที่ทรงแว่นที่โมเดิร์นแล้วก็คุณภาพของสินค้าของมาคัสซีเนี่ยมั่นใจว่าเหมือนแบบว่าไปได้ดีนะไปได้ดีในเมืองไทยแน่นอนครับมีเป้าหมายและกิจกรรมทางการตลาดยังไงบ้างครับกิจกรรมทางการตลาดเนี่ย อย่างเช่นในงานนี้นะครับเราก็จะมีส่วนลดโปรโมชั่นนะครับสำหรับเลนที่เป็นแบรนด์ของเยอรมันบ้านเดียวกับมาคัสซีนี่แหละครับก็ เป็นโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดในช่วงเดือนนี้นะครับก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับก็จะมีส่วนลดสูงสุดนะครับสำหรับลูกค้าที่มาทำเลนโปรเกรสซีฟให้อยู่ที่ 5,000 บาทครับผมก็ขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสได้มาร้านแว่นตาบริเดอร์นะครับแว่นตามาคัสซีตอนนี้นี่ที่กำลังจะเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่ร้านบริเดอร์เนี่ยจุดเด่นของเขาคือขาบานพับเหมือนกันครับเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของเขาไม่มีสกรูไม่มีน็อตในการเชื่อมหรือยึดนะครับทำด้วยไทเทเนียม 100% นะครับมีทั้งหมด2สาขาครับผมสาขาที่ตรงนี้คือสาขาเวฟเพลสนะครับหรือเราเรียกว่าเพลินจิตอีกสาขาหนึ่งจะอยู่ที่อโศกครับผมชั้น8ไทยแลนด์นิวส์